ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับเจ้าของเพจนะครับ Lean Six Sigma นะครับไทย BPM นะเวลาเพื่อนๆนะครับต้องการที่จะดูคลิปย้อนหลังนะครับสามารถที่จะ search ใน YouTube นะครับหรือว่าไปติดตามแฟนเพจของ Facebook นะครับชื่อ bpmcases.com นะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยสามารถค้นหาโดย search หาชื่อผมได้เลยนะครับศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามนะครับของเพื่อนคนหนึ่งนะครับว่าเขามีความรู้สึกนะครับว่าหากเราต้องการที่จะทำลีนซิกซิกมานะครับจำเป็นที่ต้องเรียนหรือเปล่านะผมว่าอันเนี้ยอาจจะดูเหมือนเป็นคำถามที่เขาเรียกว่าพื้นๆนะแต่จริงๆแล้วเป็นคำถามที่เพื่อนๆเนี่ยสอบถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับผมยังไม่ตอบคำถามในตอนนี้นะครับแต่ว่าผมอยากจะเล่าเรื่องนะครับให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วเพื่อนๆก็ตัดสินใจด้วยตัวเองก็แล้วกันนะครับว่าการที่เราจะเรียนหรือไม่เรียนเนี่ยนะครับคำตอบของเพื่อนๆเนี่ยคืออะไรนะครับในอดีตนะครับในสมัยที่ผมได้ทำในโรงงานญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะครับแถวนิคมอุตสาหกรรมนวนครนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของไคเซนนะครับการที่เราพัฒนากระบวนการทำงานนะครับโดยที่หัวหน้านะครับเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาก็จะแนะนำให้เรานะครับไปเขาเรียกว่าหน้างานนะไปดูกระบวนการทำงานไปพูดคุยกับคนทำงานนะวันๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้เวลานะครับ 80% กับไปอยู่กับคนทำงานเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่ากระบวนการทำงานเนี่ยนะเราไม่สามารถที่จะมานั่งอ่านด็อกิวเมนต์นะครับที่โต๊ะแล้วก็เข้าใจได้อย่างถ่องแท้นะครับจะต้องไปเรียกว่าเจาะแจ๊ะนะคุยกับคนทำงานนะสอบถามสารทุกข์สุขดิบนะกว่าจะได้ข้อมูลในการทำงานมานะครับเข้าไปเนี่ยต้องสนิทสนมในระดับหนึ่งนะครับเขาถึงจะให้ข้อมูลเรานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเข้าไปทำอะไรกันแน่นะหลังจากที่เราเข้าใจกระบวนการแล้วนะครับเราก็จะมาช่วยเขาคิดนะว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะมันจะดีกว่าไหมนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยโซลูชันที่ผมมีให้กับทางยูเซอร์แล้วกันนะก็คือเรื่องของการออกแบบตัว Jig Fixture นะครับก็คือตัวอุปกรณ์ที่ซัพพอร์ตในการทำงานให้มันง่ายขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของการเรียกว่าออกแบบเครื่องจักรนะครับ Maintenance เครื่องจักรด้วยนะครับแต่ว่างานของผมเนี่ย 80% เลยนะครับก็คือเรื่องของการออกแบบ Jig Fixture นะเพื่อให้คนทำงานได้ไวขึ้นสะดวกมากขึ้นนะครับแม่นยำมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการทำเรื่องของ improvement นะครับแบบง่ายๆไปสัมภาษณ์เขานะครับแล้วเขามี pain point มีอุปสรรคในการทำงานนะครับเราก็นำจุดนั้นเนี่ยนะครับมาแก้ไขมาช่วยเหลือเขานะแบบนี้ก็เรียกว่า process improvement นะครับแต่ว่าก็ยังเป็น process improvement อย่างง่ายนะครับอย่างง่ายพอเพื่อนๆนะครับที่ทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับที่เขาจบวิศวะอุตสาหการนะเขาก็ได้มาสอบถามผมนะครับว่าวันนี้นะว่างหรือเปล่าเดี๋ยวอยากจะไปจับเวลานะครับการทำงานของพนักงานเขานะตอนนั้นเนี่ยผมเองก็สงสัยนะครับว่าเขาทำงานอยู่ดีๆนะครับจะไปจับเวลาเขาทำไมนะจะไปเร่งให้เขาทำงานให้มันมากขึ้นอย่างนั้นเหรอนะก็ผมก็ไปกับเพื่อนนะแล้วผมก็ถามเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนผมเขาชื่อออมนะชื่อออมมาทุกกรนะครับตอนนั้นก็เลยถามว่าออมเวลาเราจับเวลาไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรนะครับเขาก็เลยตอบผมมาว่าถ้าตู่สามารถที่จะนะครับตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ได้นะ
เช่นวันนี้เนี่ยโรงงานของเราเนี่ยจะผลิตสินค้าได้จำนวนกี่ชิ้น 2. คอขวดของกระบวนการการผลิตเนี่ยอยู่บริเวณไหนนะก็ไม่จำเป็นที่ต้องจับเวลาพวกนี้นะแต่ที่เราต้องมาจับเวลาเพราะว่าต้องเอาไปวิเคราะห์ว่ากระบวนการไหนเนี่ยเป็นคอขวดแล้วเราจะพยายามไปหาโซลูชันนะครับในการที่จะลดคอขวดตรงนั้นเนี่ยลงให้มันน้อยที่สุดได้อย่างไรนะตอนนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยออกแบบเฉพาะจิกฟิกเจอร์แล้วก็ดูแลเครื่องจักรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสับโปรเซสย่อยของภาพรวมใช่ไหมครับใน1โรงงานเนี่ยมีกระบวนการย่อยเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันกระบวนการนะครับแต่เรารับผิดชอบเพียงแค่เครื่องจักรบางตัวนะครับหรือว่าจิกฟิกเจอร์นะครับที่พนักงานบางท่านเนี่ยเขาใช้งานนะครับตอนนั้นพอมองภาพรวมเราก็มองไม่ออกนะครับว่ามันจะเอาเวลาพวกนั้นไปเพื่ออะไรนะครับเราก็มองแต่ภาพย่อยๆของเรามาตลอดนะครับถ้าภาพย่อยๆของเราเนี่ยเราทำให้มันดีมันก็น่าจะดีไม่ใช่เหรอนะอันนี้คือมุมมองของเราในตอนนั้นนะเราทำ improvement เนี่ยเป็นจุดๆนะครับเป็นจุดเล็กๆในกระบวนการแต่เราไม่เคยมองภาพรวมนะครับว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับจุดที่เรากำลังไปพัฒนาตรงนั้นเนี่ยเป็นคอขวดหรือไม่นะหากไม่ได้เป็นคอขวดแล้วเราไปพัฒนานะก็ไม่ได้ทำให้ภาพรวมเนี่ยนะครับทำให้ตัว productivity ของโรงงานเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยงานก็จะไปติดอยู่ที่กระบวนการที่มันเป็นคอขวดอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ผมเริ่มได้รับในตอนนั้นนะครับจากการทำงานนะครับเรียกว่าทำไคเซนเป็นจุดๆนะครับเป็นกระบวนการย่อยเล็กๆเป็นจุดๆไปนะครับผมเริ่มเห็นภาพรวมนะครับในการวิเคราะห์จากการที่ติดตามเพื่อนเนี่ยไปเก็บเวลาในแต่ละจุดในกระบวนการนะหลังจากที่เริ่มมองเห็นภาพรวมมากขึ้นแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เลยเริ่มที่จะสนใจนะครับศาสตร์ทางด้านวิศวะอุตสาหการนะตอนนั้นเนี่ยมีหนังสือนะครับในร้าน C8 Book เนี่ยมันเพียงไม่กี่เล่มเองนะครับลองนึกภาพนะครับ20กว่าปีที่แล้วนะครับเดินเข้าไปในร้านหนังสือเนี่ยนะครับหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของ Lean Six Sigma มีจำนวนน้อยมากๆเลยนะแต่หนังสือเกี่ยวกับ5สอนะมีมาค่อนข้างเยอะแล้วก็นานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาแบบง่ายๆนะครับเราก็สามารถทำได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปอ่านหนังสือหรือว่าเรียนนะครับแต่ว่าพอเราทำภาพใหญ่มากขึ้นนะรับผิดชอบกระบวนการนะครับแบบ end to end นะครับแล้วจะต้องมารับผิดชอบเรื่องของ KPI ต่างๆนะครับเรื่องของ productivity นะครับเรื่องของตัว turnaround time นะครับเรื่องของอัตราของเสียนะครับที่จะต้องลดลงนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับพอเราต้องการความแม่นยำเช่นหัวหน้าต้องการให้ defect เนี่ยนะครับไม่เกิน 3% สมมตินะครับ 3% เนี่ยเรียกว่าแย่มากๆแล้วนะครับกับโรงงานแห่งนี้นะครับ 3% เรียกว่าค่อนข้างแย่มากๆแล้วนะกระบวนการเรียกว่าใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเราต้องการที่จะผลิตให้เข้าใกล้นะครับ 100% ก็คือเป็นของดี 100% นะแต่ในชีวิตจริงมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากนะเป็นไปได้ยากนะตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มสนใจศาสตร์อีกศาสตร์นึงนะครับศาสตร์เรื่องของ Lean ก็จะช่วยเรื่องของการมองภาพรวมกระบวนการนะครับการลดคอขวดในกระบวนการทำให้กระบวนการรวดเร็วมากขึ้น productivity สูงขึ้นนะตัว turnaround timeถ้าเราทำก็คือระยะเวลาในการส่งมอบเนี่ยก็สั้นลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นศาสตร์ทางด้านลีนเราก็เริ่มสนใจแต่ศาสตร์อีกอันนึงก็คือเรื่องของการลดดีเฟกต์นะครับก็คือการทำเรื่อง quality improvement นะในสมัยนั้นเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Six Sigma นะครับก็เป็นยุคเริ่มต้น
ที่นำมาใช้ในประเทศไทยนะครับในยุคนั้นเนี่ยนะครับมีบริษัทแห่งหนึ่งนะครับเป็นบริษัทอเมริกันนะผลิตสินค้านะครับที่เป็นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับก็มีชื่อเสียงค่อนข้างเรียกว่ามากในยุคเวลาช่วงนั้นนะครับเขาก็ได้ตีเขาเรียกว่าตีพิมพ์นะครับบทความเกี่ยวกับเรื่องของซิกซิกมานะครับในเรียกว่าหนังสือของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่เล่ม2เล่มนะครับที่มีเกี่ยวกับเรื่องของซิกซิกมาที่เป็นภาษาไทยในตอนนั้นนะครับผมก็ได้เอามาอ่านแล้วก็เกิดความสนใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าวิชาสถิติเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาช่วยพัฒนาเรื่องของคุณภาพได้ดีมากๆเลยนะครับจากเคสสตัดดี้ตรงนั้นเนี่ยนะครับทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของซิกซิกมาอย่างจริงจังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะหาหนังสืออ่านเองมาโดยตลอดเลยนะแต่เราจะเข้าใจเป็นชิ้นๆครับบางครั้งเนี่ยก็ไปอ่านเรื่องเกรด R&R นะครับบางครั้งก็ไปอ่านเรื่อง SPC นะครับก็คือตัวที่เป็นคอนโทรลชาร์ตต่างๆแต่เรารู้สึกว่าเหมือนเราดูหนังเนี่ยแต่ละตอนกระโดดไปกระโดดมาไปดูตอนที่46แล้วก็กลับมาดูตอนที่10นะไปดูตอน20แล้วก็กระโดดไปตอนที่30มันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวนะการไปอ่านหนังสือนะครับการที่ไปอ่านเป็นเรื่องๆย่อยเนี่ยนะครับมันไม่ได้รู้สึกว่าทำให้เราเห็นภาพรวมของการทำซิกซิกมานะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเคสที่เอามายกตัวอย่างเขาอาจจะชูจุดเด่นเกี่ยวเรื่องของตัวคอนโทรลชาร์ตบ้างนะครับหรืออาจจะชูจุดเด่นเรื่องเกรด R&R บ้างเรื่องของ Measurement System Analysis นะครับอันนี้ขยายความให้ฟังนิดนึงเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าการอ่านหนังสือแล้วก็ครูพักรักจำแบบนี้ทำแบบนี้ต่อไปนะครับถ้าทางเราจะไม่เข้าใจอย่างแท้จริงนะเพราะว่าเราเข้าใจเป็นภาพย่อยๆเราไม่รู้ว่าเราจะหยิบเครื่องมืออันนี้มาใช้เมื่อไหร่หรือว่าจริงๆมันควรจะใช้เป็นซีรีส์นะครับคือทำอันนี้เสร็จแล้วก็ไปต่ออันนี้เราอยากเข้าใจนะครับแล้วในตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้โอกาสในการที่จะเข้าไปทำงานนะครับโดยที่เจตนาที่เราอยากไปทำงานที่บริษัทแห่งนั้นเนี่ยเพื่อไปเรียนรู้เรื่องนี้เลยนะครับก็คือเรื่องซิกซิกมานะครับตอนนั้นพอได้รับโอกาสเข้าไปทำงานที่บริษัทซีเกตนะครับเทคโนโลยีนะครับที่เทพลักษณ์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยถือว่ามีโอกาสที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเราเนี่ยอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องซิกซิกมามานานแล้วอ่านหนังสือมาก็หลายเล่มนะที่เป็นภาษาไทยนะแต่เรายังไม่เข้าใจเราอยากจะลงมือปฏิบัตินะครับอยากเข้าใจอยากลงมือปฏิบัติอยากเรียนเป็นกรีนเบลต์แบ็คเบลต์นะครับว่าจริงๆแล้วนะครับเขาทำอะไรกันบ้างนะเราจำเป็นต้องมีความรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างนะตอนนั้นนะครับเข้าไปในช่วง4เดือนแรกนะหัวหน้าผมเนี่ยก็มอบหมายงานให้ทำเรื่องของซิกซิกมาเลยนะแล้วหัวหน้าก็บอกเพียงว่านะต้องสามารถที่จะทำให้มันสำเร็จโดยที่ตัวเราเองยังไม่ได้อบรมอะไรเลยนะครับเรื่องซิกซิกมาเนี่ยนะครับเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการก็จริงนะแต่เรายังไม่มีความรู้เรื่องซิกซิกมาเลยนะตอนนั้นเนี่ยผมต้องเอาตัวรอดผมขอใช้คำว่าเอาตัวรอดนะครับคือผมมาจากเทพลักษณ์นะครับผมมาที่ศูนย์หนังสือจุฬานะครับในอดีตเนี่ยซื้อออนไลน์มันยังไม่มีนะครับเราต้องมาฝังตัวนะครับที่ศูนย์หนังสือจุฬานะตรงเขาเรียกว่าตรงสยามนะครับก็มานั่งค้นหาหนังสือนะครับในร้านหนังสือเนี่ยว่ามีหนังสือเกี่ยวกับซิกซิกมาให้อ่านไหมนะครับไล่จากหาภาษาไทยก่อนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีนะแล้วเราก็ไปเชลนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะเริ่มแพงขึ้นเริ่มอ่านยากขึ้นนะปรากฏว่ามีหนังสืออยู่เล่มนึงนะครับที่ราคาประมาณ 2,000 บาทนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของซิกซิกมากรีนเบลนะครับพออ่านดูแล้วเนี่ย
คิดว่าน่าจะอ่านได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าใช้ภาษาที่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็มีภาพประกอบค่อนข้างเยอะนะครับผมเลยตัดสินใจซื้อหนังสือเล่มนั้นมาเพื่อมาปูพื้นนะครับวิชาสถิติของตัวเองใหม่เลยนะครับแล้วก็มาฝึกใช้โปรแกรมสถิตินะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีโปรแกรมที่ดังๆอยู่2เจ้านะครับก็คือ Minitab แล้วก็จัมนะครับซึ่งที่บริษัทแห่งนี้นะครับ Seagate จะใช้ Minitab เป็นหลักนะบางท่านก็อาจจะใช้จัมบ้างนะแต่ว่าผมอ่านดูแล้วเนี่ยคนโดยส่วนใหญ่จะใช้ Minitab นะครับผมก็เลยพยายามที่จะเรียนรู้การใช้ Minitab เป็นพื้นฐานก่อนนะครับพอเราเริ่มมีพื้นฐานสถิติที่ดีขึ้นแล้วนะครับเราก็เอาไปประยุกต์กับการทำงานของเรานะครับว่าปัญหาที่หัวหน้าเขาให้มาแล้วก็กำหนดไว้ว่าภายใน4เดือนแรกเนี่ยที่เราเข้างานนะครับอยากให้เราแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะวงเล็บนะครับก็คือเรายังไม่ได้รับการอบรมเลยนะแล้วลูกน้องของเราเองเนี่ยนะครับเป็นระดับเทคนิคเชียนเขาก็มีความรู้เรื่องซิกซิกมาในระดับหนึ่งแล้วนะเป็นระดับกรีนเบลนะแต่เราเองไม่ได้มีความรู้เลยเกี่ยวกับเรื่องของซิกซิกมามาก่อนมีเพียงแค่การอ่านหนังสือมาเท่านั้นเองนะปรากฏว่าหลังจากที่เราทำไปสักพักหนึ่งนะครับเราได้ความรู้จากคนรอบข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนทำงานนะครับก็คือคนที่ทำงานในกระบวนการเนี่ยนะครับคนที่เป็นคนประกอบชิ้นงานเขามีความรู้ในระดับไวท์เบลต์นะครับเขามีความรู้ในระดับหนึ่งเลยนะเราก็ได้ความรู้จากเขาเรื่องของเกรด R&R เก็บแซมเปิลนะครับแล้วก็เอาไปคำนวณ นะครับเกรด R&R ก่อนเราจะใช้เครื่องมือในการวัดนะครับวิธีการอ่านค่าเขาก็อ่านค่าเป็นด้วยนะคือผมยังอ่านค่าไม่เป็นเลยในตอนนั้นเนี่ยแต่หลังจากที่เขาแจ้งผมว่า N2 สามารถใช้เครื่องมือวัดอันนี้ได้นะเราเองก็เริ่มใช้เครื่องนะเห็นภาพไหมครับว่าเราอ่ะเป็นวิศวกรแต่ว่าเราไม่ได้มีความรู้เทียบเท่ากับคนรอบข้างในตอนนั้นเลยนะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องของซิกซิกมามากขึ้นนะครับผมเดินไปหาหัวหน้าแล้วก็บอกว่าพี่ผมขอเรียนซิกซิกมาระดับกรีนเบลต์ได้ไหมปีนี้นะครับเพื่อที่จะได้มีความรู้นะครับหัวหน้าอนุญาตนะหลังจากนั้นก็นำความรู้ระดับกรีนเบลต์เนี่ยมาทำโครงการนะครับแล้วก็ทำโครงการได้ดีขึ้นนะครับจากตอนแรกที่เราไม่ได้ไปอบรมเรื่องของซิกซิกมาเราอ่านหนังสือแล้วก็เราก็มาลุยกับคนที่ทำงานด้วยกันที่เขามีความรู้มากกว่าเรานะมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับบางครั้งเนี่ยภาษาที่เขาใช้เราก็ไม่ได้เข้าใจไปทั้งหมดนะครับแต่พอเราไปเรียนกรีนเบลต์มาแล้วนะครับรู้สึกดีขึ้นนะเวลาพูดคุยกับคนรอบข้างสื่อสารกับแต่ละคนรอบข้างแล้วเหมือนเราเริ่มอยู่ในประเทศเดียวกับเขาแล้วนะครับจากเมื่อก่อนเราเหมือนเราเป็นต่างด้าวนะพูดภาษาที่เขาพูดเนี่ยไม่ได้เลยนะครับแปลผลก็ยังไม่ค่อยจะเป็นนะครับบางครั้งก็ยังงงอยู่ว่า P value เนี่ยมันคืออะไรนะครับทำไมมันต้องมี p-value นะครับแล้วเวลาดู significant เนี่ยนะทำไมจะต้องใช้ confidential interval นะเราสับสนแล้วก็งงมากในตอนนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากที่อบรม green belt แล้วก็มีการทำโปรเจกต์ไปนำเสนอด้วยนะครับการเรียน green belt ไม่ใช่ว่าเรียนในห้องเรียนเฉยๆต้องกลับไปทำโครงการแล้วมานำเสนอเขาในตอนจบการเรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจบ Green Belt เริ่มรู้สึกดีขึ้นนะเข้าใจมากขึ้นนะครับทีนี้ความอยากเนี่ยมันยังไม่พอนะก็เลยขอหัวหน้าอีกครั้งหนึ่งว่าพี่ผมขอเรียนต่อ Black Belt เลยได้ไหมนะครับหัวหน้าบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาเรียน Green Belt เสร็จแล้วเขาจะทิ้งช่วงประมาณสัก2ปีแล้วก็ค่อยไปเรียน Black Belt นะตู่ผมเลยบอกว่าแต่ผมเนี่ยหลักสูตรเร่งด่วนนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยต้องใช้ในงานในการทำงานถ้าผมมีความรู้ที่น้อยนะผมอาจจะทำงาน
ได้ผิดพลาดหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพผมก็เลยขอหัวหน้าว่าผมขอเรียนเลยได้ไหมนะครับก็คือปีแรกในการทำงานเรียน Green Belt แล้วก็ปีที่2ก็เรียน Black Belt เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมคือทำโครงการไปนำเสนอเช่นเดิมนะครับปรากฏว่าเราก็เริ่มรู้สึกนะครับว่าเราได้เข้าใจเรื่องของสถิติอย่างละเอียดมากขึ้นจากในระดับ Green Belt นะครับที่เป็นคนที่เรียกว่าเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งมาให้ทาง Black Belt ช่วยคิดแล้วก็วิเคราะห์พื้นฐานทางสถิติที่ลึกๆนะครับในบางเคสที่เป็น Exceptional Case เช่นเกิดในกรณีที่ข้อมูลไม่ได้เป็น Normal Distribution นะครับในระดับ Green Belt นะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอข้อมูลที่เป็น Normal Distributionแต่พอมาเป็น Black Belt เนี่ยเราจะต้องรองรับนะครับข้อมูลหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็น Variable ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็น Discrete นะครับเช่นข้อมูล Discrete เช่น Yes No นะครับหรือข้อมูลที่เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะเรียกว่าเอามาเป็นตัว Distribution ที่เป็น Normal Distribution นะเพราะการที่เราจะพลอต normal distribution ได้ข้อมูลต้องเป็น variable นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มเข้าใจสถิตินะครับกว้างมากขึ้นนะครับหากตัวแปร x กับ y ไม่ได้เป็น variable นะครับแต่ว่าเป็น frequency นะครับหรือว่าเป็น discrete เนี่ยเราจะมีวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงจุดนี้นะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆทบทวนคำถามตอนต้นก็คือหากเราอยากทำ Lean Six Sigma นะครับไม่เรียนนะครับได้หรือไม่อ่านเองอ่านหนังสือเองเรียนรู้เองได้หรือไม่นะครับจากสิ่งที่ผมเล่ามานะครับมันตอบคำถามในตัวมันเองอยู่แล้วนะหากคุณอยากเพียงแค่รู้คุณอ่านหนังสือก็ได้ครับแต่ถ้าหากคุณอยากทำเป็นด้วยจำเป็นที่ต้องไปเรียนจำเป็นที่ต้องมีคนคอยชี้แนะคุณนะหากคุณเรียนรู้เองนะครับลองผิดลองถูกเองคุณอาจจะเอากระบวนการของใครขึ้นมาเป็นตัวอย่างเกิดความเสียหายขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาในอดีตแล้วแล้วคุณจะไปเรียนรู้เองเพื่ออะไรครับคุณไปเรียนรู้กับคนที่เขาผ่านความล้มเหลวมาเป็นร้อยประสบความสำเร็จมาหลักสิบดีกว่าไหมครับคนเหล่านั้นเขาเจ็บมาเยอะเขาผิดพลาดมาเยอะเขาจะเอาประเด็นต่างๆเนี้ยมาถ่ายทอดให้คุณนะครับย่นเวลาในการเรียนรู้ให้แก่คุณนะครับหากคุณมองว่าการเรียนรู้ในคลาสแล้วก็การลงมือปฏิบัตินะครับในการทำโครงการแบบ Lean Six Sigmaเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณเองคุณเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองได้ไม่เป็นไรคุณสามารถทำได้ครับแต่ระยะเวลาในการเรียนของคุณอาจจะยาวกว่าของคนอื่นเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณมีเวลาเพียงพอในการเรียนรู้ก็ใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตนเองได้แต่หากคุณอยากเร่งรัดตัวคุณเองให้เข้าใจอย่างรวดเร็วย่นเวลาในการเรียนรู้ลดข้อผิดพลาดในการทำโครงการผมเองก็ยังแนะนำให้คุณนะครับเข้าไปอบรมในคลาสไหนก็ได้นะครับในปัจจุบันนะครับมีสถาบันต่างๆมากมายที่เปิดสอนทางด้าน Lean Six Sigma ไม่ว่าจะเป็นสถาบันเพิ่มผลผลิตสถาบันไทยญี่ปุ่นนะครับหรือว่าสถาบันของเอกชนดังๆของต่างชาติก็มีนะครับหรือหากคุณอยากประหยัดเงินคุณเข้าไปทำงานที่บริษัทที่เขาใช้ Lean Six Sigma คุณไปเรียนไปอบรมข้างในก็ได้มันมีหลายวิธีครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็ตอบคำถามเพื่อนคนนี้นะว่าอ่านเองลองผิดลองถูกเองได้หรือไม่คำตอบคือได้ครับนะครับแต่เป้าหมายทางด้านการเรียนรู้คุณกำหนดไว้กี่ปีนะว่าคุณจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างคุณอาจจะมีเวลาเรียกว่าลองผิดลองถูกไป 10-20 ปีก็ได้
นะแต่นั่นก็เป็นเวลาที่คุณใช้เวลาที่ยาวนานมากๆนะแต่ถ้าคุณไปเรียนรู้ภายในเวลา 1-2 ปีผมเชื่อเลยครับลงมือทำให้เยอะหลังจากอบรมมาไปลงมือทำโครงการให้เยอะๆคุณจะเข้าใจจากการลงมือทำนะครับแล้วคุณจะเข้าใจแต่ละเครื่องมือโดยคุณไม่ต้องท่องจำอีกต่อไปในยุคแรกๆอาจจะต้องเรียนรู้ท่องจำบ้างแต่พอคุณใช้เครื่องมือนั้นๆให้เข้าใจนะครับต่อไปไม่มีการท่องจำอีกแล้วนะเพราะมันเกิดจากความเข้าใจล้วนๆเลยนะครับในคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Stop recording